ครับได้การกำหนดผู้ที่การนะครับหลังจากแข่งขันหนักของสาวต่อเบาให้ผู้ข้ามศาสนาข้ามนะครับพร้อมใช่เขามันมีสองศาสนาศาสนาพุทธที่ข้ามศาสนาอะไรศาสนาข้ามเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติการสืบสืบคนมันต้องศาสนาข้ามนะครับก็เยอะนะคะ20กว่าแล้วก็ญาติฝ่ายชายด้วยก็คือแห่ร่วมกันมีทั้งพ่อแม่ฝ่ายชายแต่สินสอดนี่เป็นของทางฝ่ายชายใช่ใช่ค่ะค่าจัดงานแล้วก็สินสอดทองมั่นอะไรก็ของเขาเห็นแต่ว่าเราเป็นคนแห่มาเฉยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าช่องดาวอะไรอย่างเงี้ยทางไม่ค่ะก็ได้เลิกดีด้วยวันที่9เปิดเผยได้ไหมสินสอดหรือว่าถ้าไม่เปิดเผยได้ค่ะพอดีว่ามันเรื่องสินสอดคือแบบว่ามันไม่เกี่ยวกันที่มันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งในงานเฉยๆแล้วเราพอเห็นแบบเราดังในกระแสโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยพอตื่นมาเห็นแล้วเจ้าบ่าวเป็นยังไงเจ้าบ่าวตามอ่านไล่เมนก็คือเขาค่อนข้างซีเรียสในเรื่องไอ้นี่หน่อยแต่ว่าสำหรับหนูโดยส่วนตัวก็มันเนาะบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าหนูก็ว่ามีหลายคู่นะคะที่เป็นผู้หญิงเป็นมาสู่ขอผู้ชายมันก็แปลกๆอยู่ครับมันก็ทำไมเอามันก็บอกไม่ถูกมันก็ไม่เคยจัดงานก็ไม่เคยแต่งเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นครั้งแรกก็มันก็แปลกอ่ะมันก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ไงครับเพื่อนๆว่ายังไงแบบแซวบ้างไหมแซวแซวนั่นแซวนี่แซวกันเยอะใน Facebook ในอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมเรายังไงต่อพอแบบไม่เห็นแซวอย่างนั้นตอนแซวก็ไม่คิดอะไรอ่ะแซวก็ขำๆกันไปไม่ได้สนใจอะไรฮะครับผมแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันแบบผิดปกติไม่ได้มองครับไม่ได้มองเรื่องนั้นใช่มันแล้วแต่เราตกลงกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเรื่องจะแห่เรื่องอะไรทั้งเขาก็มาทางนี้ด้วยไงทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาจัดการยังไงก็ปล่อยเขาจัดการไปอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ผู้ใหญ่เขาจะทำ